TNP ใช่แล้วเมื่อขับรถเข้าไปยังตาดฟันฟังตรงข้ามร้านจอดรถด้านขวามือนั้นมีร้านขายเนื้อได้ไปสัมผัสได้ไปสอบถามแม่ค้าแล้วเพิ่นบอกว่าเนื้อเก่งหรือเนื้อกวางอีหยังจำพวกนั่นล่ะตาดหมายถึงน้ำตกในภาษาลาวหรือภาษาอีสานส่วนฟ่านหมายถึงสัตว์ประเภทเก้งกวางบันนี้คือตาดฟ่านนะครับเนื้อที่เขาเห็นนั่นก็เลยถามว่าเอามาแต่ใสเอามาแต่ตาดนี่บ่ตาดฟ่านนั่นมันมีฟ่านอีหลีบ่หรือมันเหลือแต่ซื่อตาดฟ่านสำหรับท่านใดที่สันทัดกรณีที่หู้นะครับว่ามันเป็นเนื้อฟ่านหรือเนื้อเก้งเนื้อกวางอีหลีบ่ก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งจะเฮากับบ่แน่ใจบ่มั่นใจมันตะแต่ว่ากะสิไปเบิ่งสิไปลองสิไปพิสูจน์มื้อนี้ร้านที่ว่าเป็นส่วนของไทบ้านว่าสันทอบ่แม่นของนักลงทุนหรือผู้สัมปทานน้ำตกตาดฟ่านบ่นี่แต่เป็นไทบ้านเพิ่นมีที่อยู่ข้างๆร้านจอดรถเพิ่นมาตั้งห้างขายเครื่องขายของขายเนื้ออันว่านี่พร้อมแล้วก็ไปถามเพิ่นนำกันสบายดีอันนี้อีหยังเนาะอันนี้โอ้น่ะป้านน่ะเหรอบัดติชื่อว่าตาดฟ่านน่ะเหรอบัดติโอ้ยตําแซ่บๆว่าแล้วนี่เอาตําเคยไปกินอยู่ตาเยื่อนนี่มันตําให้กินใส่โคกตํามันปิ้งมันปิ้งแล้วมันตําใส่โคกโอ้ไอ้คนแม่นเอาไปตาแห่มาตําคนแซ่บไปเจออยู่ตาดฟ่านเจออยู่ตาดฟ่านเทื่อนึงเพิ่นว่าตําคนแซ่บได้บ่ซั่นเฮ็ดไห่กันนะว่าซั่นเพิ่นโอ้จ้ำจนแซ่บครับบ้านนี่เนื้อบ้านนี่เพิ่นว่าแซ่บได้บ่ไออันนี้แม่นหยังซั่นนี่แซ่บเก่งแหนมเก่งได้ใบหยังฮอนี่เอาใบกาแฟฮอโอ้ใบเฟยเป็นที่นี่เนาะใบเฟยแหนมเก่งโอ้อันนี้ดองยาดองยาดองซุ้มดองกระจายมีหงอดตัวนี้แม่นบ่มีหงอดหรือไม่เข้าโมเมนต์มาตัวนี้กระจายนี่คือการทดลองการเรียนรู้เพื่อศึกษาเท่านั้นบ่ได้มาส่งเสริมให้กินให้ล่าสัตว์ป่าแต่อย่างใดเด้อเมื่อนั้นเฮาก็ได้ทดลองปิ้งเนื้อ1มัดกับข้าวเหนียวส้มตำคันถามว่าผลการทดลองครั้งนี้เป็นแนวใดสำหรับข้าพเจ้าตอบได้เลยว่าบ่ผ่านเนื่องจากเนื้อนั้นมันยังมีกินฉุนกินข้าววันถึงมันจะกรอบถึงมันจะแห้งแล้วก็ตามคันมีคำถามอีกว่าเพื่อต่อไปเจ้าสิกินอีกบ่ตอบได้ยังบ่คิดว่าบ่กินนะครับเพราะว่าเนื้อจานนี้จานละ100บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะเพิ่นปิ้งแล้วเพิ่นก็เสิร์ฟพร้อมตำแจ่วนะครับส้มตำจานนั้นสั่งเอาตั้งหากกับข้าวเหนียวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสบายดี